เช่าไฟไม่ดีเลยได้ที่3ของคลาสแต่โอเวอร์ออลนี่แย่มากน่าเสียดาย5ทีสุดท้ายอ่ะรถแต่ละคันที่อยู่ในคลาสโปโดนชนเละหมุนไม่ได้กลับเข้าเส้นโดนเอนจิเนียร์เรากระชากออกมานะแบบกระปึ้งเฮ้ยยาๆอย่างเงี้ยเคลียร์กันอยู่นะตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตัวพี่กี้ไม่มีเวลาขึ้นนะครับทรานสปอนเดอร์ตัวจับเวลาในรถมีปัญหา8นาทีสุดท้ายนะครับฝนตกชิบหายเลยวันนี้แม่งทุกรสชาติจริงๆว่ะโอ้ยอีกแล้วโย่สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับและนี่คืออาซิมแนนค่ะมีต้อนรับเพื่อเข้าสู่ Channel Logs V ตามติดชีวิต4ล้อครับผมเพื่อนๆคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับพวกเราอยู่ที่ประเทศฮังการีมาดูพี่กี้แข่ง G3 ที่สนามฮังการอลิงในทริปยุโรป2024นี้นะทุกคนเราเริ่มที่บูดาเปสต์หลังจากนั้นเราก็จะไปที่อังกฤษไปงาน Goodwood Festival of Speed ที่ West Success เนี่ยจะเป็นงานรวมรถแบบว่าที่สุดยอดที่สุดในโลกนะเป็นงานรวมรถแบบสุดๆของสุดๆมาเจอกันสุดๆของสุดๆคือรถแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะโชว์รถที่แบบเป็นที่สุดของแบรนด์เขาเอามาวิ่งให้โชว์มาวิ่งให้เห็นแล้วก็จับเวลาโชว์ในสนามนี้ด้วยคือเป็นงานแบบ Car and Coffee แต่ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีสนามแข่งเล็กๆเป็นธรรมเนียมของเขาคนชอบรถจากทั่วโลกก็จะมาเซียวของบูกัตติก็มามิสเตอร์เคอร์นิเซกปาการ์นี่แลมโบกินี่เฟอร์รี่ส่วนใหญ่มากันหมดนะครับปกติไปงานรถไม่เคยตื่นเต้นไม่เคยรู้สึกว้าวไม่เคยรู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นไปเพราะว่าหน้าที่ต้องไปทำงาน เพราะว่างานเนี้ยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะเฮ้ยตื่นเต้นมากครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปนะครับแล้วเราก็ไปในฐานะมีเดียเกสด้วยทุกคนนะนะเป็นไงดูดีนะครับดูดีให้ต้องรู้จักซะบ้างช่องร้านซับอ่ะนะทุกคนหวังว่าจะได้บัตรแบบเข้าแบบ full access ทุกส่วนนะครับทุกคนเราจะได้แบบว่าพาเพื่อนๆไปดูทุกจุดนะเพราะว่าบัตรเข้าแพงมากน่าจะ 25,000 หรือเปล่าโอ้โห 25,000 เลยแค่เข้าไปดูก็หลังจากจบ Goodwood นะครับเราก็จะไปแน่นอนสนามเนื้อบุกริงนะเพราะว่าคิดถึงนะเราต้องมาขับปีนึงครั้งนึงใช่มั้ยแล้วก็อาจจะมีไปรับเฟอร์รี่ V12 คันใหม่ของพี่กิกกี้นะครับใช่คือทริปนี้บอกเลยว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากๆจัดเต็มมากแล้วเราก็อาจจะแวะไปเปิดการาจรับพี่อ๋องนะครับที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันมานานเดี๋ยวจัดให้นะครับที่มิวนิกนะครับโอ้โหบอกเลยทริปยุโรปครั้งนี้เยอะแน่นจัดเต็มมากบรรยากาศที่นี่นะครับก็จะมีความเป็นรัสเซียความเป็นยุโรปความเป็นอิตาลีผสมกันไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูประวัติศาสตร์เขาอะประเทศฮังการีเนี่ยน่าจะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นนะแล้วก็จะมีพันธมิตรเยอะนะครับทั้งสมัยโซเวียตเอ่ยสมัยเยอรมันสมัยอเมริกานะครับก็จะมีพันธมิตรแบบว่าทุกรอบที่ถ้าใครชนะนะครับเราก็จะไปเป็นพันธมิตรฝ่ายนั้นนะครับทุกคนคือเมืองนี้มันสวยแบบทุกมุมเลยอะเอาจริงๆเดินไปทางไหนก็สวยอะเราก็เลยจะเดินไปทั่วๆตรงนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปร้านอาหารไทยกันเพราะว่ามีร้านอาหารไทยอยู่ใกล้ๆนี่ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักนะครับสำหรับทริปนี้ยุโรป22วันนะครับเป็นอะไรที่สนุกเราได้ใช้ความครีเอทีฟนะครับความอดทน700รูปนะครับมุมเดิมเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่ารูปนี้จะได้ลง Instagram มาซิมแนนไหมนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าโจถ่ายรูปสวยหรือว่าเขาสวยขึ้นหรือเปล่ามันรูปมันเลยดูสวยๆนี่นะคะก็ถึงตาของเขาบ้างถ่ายรูปให้จิมถ้าใครเห็นรูปใน Instagram ของจิมสวยๆก็มาจากคนสวยๆคนนี้แหละเธอเข้าไปบ้างถ่ายรูปให้เธอบ้างสวยค่ะสวยสวยเลยใช่ได้ใช่ได้จิกอีกค่ะจิกอีกจิกอีกค่ะแล้วนี่ครับก็คือหน้าที่ของผมทุกวันเงาเงาคนรักไม่มีมาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความนางของพวกเราเนี่ยจะมาถึงร้านนี้หรือเปล่าสวัสดีครับโอ้โหคนไทยด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรู้จักช่องผมไหมครับรู้จักครับพี่โจแล้วก็พี่แนนโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไหนไหนขอดูหลักฐานนะครับดูหลักฐานหน่อยของจริงครับนี่โอ้โหของจริงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญชวนลูกค้ามาหน่อยครับใครมาบูดาเปสต์ถ้าใครได้มาบูดาเปสต์เนาะก็เชิญชวนมาที่ร้านต้มยำนะครับร้านอาหารไทยครับจัดไปขอบคุณครับเชฟที่ทำเป็นคนไทยป่ะครับอ๋อคนไทยโอ้โอเคโอเคสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปแจกจ่ายนักแข่งที่สนามฮังการอริงนะครับให้เขาได้ชิมฝีมือคนไทยนะครับแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่สนามฮังการอริง
งเป็นไง energy นี่แฟชั่นใหม่เขาเป็นไงกระเป๋าแซ่บมากจริงๆมันคือกระเป๋าเขาเองแหละแต่ว่ามันเดินขึ้นเขาแล้วมันเหนื่อยอ่ะทุกคนวันนี้นะเพื่อนๆตามสัญญานะครับทุกปีเนี่ยเราก็จะมาเชียร์นะครับพี่กิกกี้ศักดิ์นานานะครับแข่งรายการ GT Open 2024นะครับแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันโฟมล่า4นะครับคนมันก็พาเราไปนะครับทุกคนถึงสักทีใช่กว่าจะเดินมาไกลมากนะคะทุกคนแล้วอากาศตอนนี้ก็คือเหมือนฝนจะตกอ่ะนี่เอ้ยนี่ไงพี่จีอยู่นี่รถทีมเราอยู่ตรงนี้นะครับ3คันเพราะว่าทีม Get Speed เนี่ยลงแข่ง3รุ่น3คลาสด้วยกันนะรถของเรานะครับสีเหลืองนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีสปอนเซอร์โลโก้เราติดอยู่เล็กๆด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเท่มาก MG GT Tree ทุกคนนี่ขอไปเก็บรถก่อนทุกคนอีกแป๊บนึงการแข่งขันจะเริ่มขึ้นละอันนี้ก็คือรถสำหรับพักผ่อนนะครับเวลาที่เรามีแขกมาซึ่งตอนนี้มีแขกสำคัญอยู่2คนครับเอ็มม่ากับมาริยาเขินกล้องครับเขินกล้องนะก็เป็นรถที่เรียกว่าสำคัญนะเพื่อนๆต้องมีไปทุกสนามเพราะว่าแม้คนที่นั่งรอมันจะร้อนมากนะรถก็จะแบบติดแอร์มีของกินมีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีจอดูอย่างสวยงามนะครับดูได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันในพิทนะครับตอนนี้พี่กิกกี้ของเราเนี่ยอีก10นาทีจะลงสนามแล้วเออโอ้ยโชคดีอากาศเย็นนะครับแล้วก็เหมือนฝนจะตกนะถามว่าฝนตกแข่งไหมก็แข่งอยู่ดีครับเพราะว่าเรามียาง2เซตไงทุกคนอันนี้คือยางสลิกนะถนนแห้งทุกคนจะดูแบบว่าไม่มีดอกยางเลยอันนี้จะเกาะมากนะครับนี่ยางของรถแข่งจะเป็นอย่างนี้นะแน่นอนนะครับมิชลินสปอนเซอร์ GT3 นะซึ่งมิชลินนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ดีมากนะผมก็ใช้อยู่นะจริงๆผมก็ใช้หลายแบรนด์มากแต่ก็ถ้าในเรื่องของการแข่งที่3เนี่ยเราจะเห็นมิชลินเป็นสปอนเซอร์หลักตลอดนะครับซึ่งด้านท้ายเนี่ยเปิดมาก็จะเป็นแบบว่ามีรถแข่งอยู่ข้างในนะเอแล้วห้องนี้ก็จะอ้าวพี่กี้อยู่นี่สวัสดีครับเตรียมตัวเปิดตัวซุปเปอร์สตาร์นะครับนักแข่งของเรานะครับพี่กี้สวัสดีครับสวัสดีครับเศร้าเลยวันนี้ทำไมครับพี่เป็นไงบ้างครับอากาศดีพี่วันนี้ยังเช็ดเหงื่ออยู่เลยน้องถ้าฝนตกหนักนะครับผมจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าฝนตกหนักจะมีปัญหาตอนที่ก่อนจะเซสชั่นหมดเนี่ยมันเริ่มแห้งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้คือถ้ามันตกหนักตลอดเนี่ยผมโอเคแต่ดูแล้วเหมือนอาจจะตกอีกรอบไหมครับพี่อากาศตอนนี้มันควบคุมอะไรไม่ได้เลยตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีทางตกครับตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาแล้วก็แบบเอาไงดีวะชีวิตอีกประมาณ10นาทีพี่ต้องลงรถแข่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่ขับคนแรกไหมครับคนแรกครับพร้อมไหมครับพี่ในหัวตอนนี้คิดว่าแบบมีรูไหนที่ไปได้บ้างวะอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้พี่ครับผมแบบไม่ลุยกันครับขอบคุณครับครับนี่คือบรรยากาศในพิทก่อนเริ่มแข่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอนจิเนียร์นะครับสำหรับรถ3คันนะครับก็จะคอยดูข้อมูลต่างๆนะก็จะเป็นพวกแบบอุณหภูมิลมยางอัตราการเบรกการกดคันเร่งเป็นยังไงนะมันจะออนไลน์เชื่อมถึงกันหมดนะทุกคนแล้วก็ในเรดิโอที่เวลานักแข่งลงอ่ะเขาจะแบบคุยตลอดว่าเฮ้ยโค้งเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเมื่อกี้ไหนคุณบอกว่ากดจะดู data แล้วอาจจะไม่กดนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยฟ้องไม่ได้แต่ความรู้สึกเราบางทีมันจะหลอกนะครับก็เลยต้องมีทีมเอนจิเนียร์เก่งๆกับ data แม่นๆเนี่ยคอยช่วยบอกให้ทุกคนแล้วก็นี่นะครับพี่ดิ้งนี่คือรถแข่งของเราทุกคนเลเดอร์โซ่นะครับแล้วก็มีล็อกส์ BKK อยู่ข้างๆอ่านะพอโฟมล่าโฟแข่งจบใช่ไหมทุกคนรถทุกคันเนี่ยจะไปจอดในสนามเตรียมทำฟอร์เมชั่นแล็บแต่ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีไฟนอลเช็ครอบสุดท้ายละเราก็จะไปจอดตามตำแหน่งที่ควอลิฟายได้แล้วก็เริ่มแบบโรลลิ่งสตาร์ทคือขับตามแล้ววนถึงรอบพอวนกลับมาจะผ่านข้างหน้าพิทเลนอีกรอบนึงก็เหยียบเลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับคือสนามนี้เขาสร้างสมัยโซเวียตเหรอครับเขาสร้างในสมัยที่โซเวียตยังเป็นโซเวียตอยู่ไม่ใช่รัสเซียตรงนี้เราดูในเนี้ยดูเหมือนกว้างนะแต่จริงๆแล้วมันแคบมากดูตัวสนามโอเคมันก็น่าจะแคบเพราะว่าโฟมล่าโฟมันเล็กมากเลยพี่มันยังไปได้แค่2คันเองครับช่วงทางตรงเนี่ยกว้างช่วงนั้นที่เหลือแคบมากแคบแบบแคบมากๆแล้วอย่างถ้าเราจะแซงต้องทำยังไงครับแบบมันมีอยู่แค่ 2-3 opportunity นะโค้ง14เนี่ยเราจะต้องสอนคันเข้ามาละความหมายคือแนบอะเราไปสลิปสตรีมเอาแหละครับสลิปสตรีมแล้วเบอร์1เนี่ยต้องเบรกลึกกว่าเขานิดนึงโอ้โหแล้วเบอร์1นี่เป็นเบรกที่หนักที่สุดน่ากลัวมาก
ใช่ก็มีเปอร์เซ็นต์ชนเยอะเบอร์2ไม่มีช่องไฟในการแซงเลย3 high speed ไม่มีทางสี่คาดมากแล้วสนามมันต้องกระโดดมันเป็นมองไม่เห็น5นี่ high speed corner ก็ไม่ได้แซงอันต่อไปก็6 7ทงกระเจ็ดนี่คือเราก็ต้องอยู่เลนขวาแล้วก็เบรกลึกกว่าเขาอีกทีหนึ่งมีโอกาสแซงก็12ก็เหมือนเดิมก็อยู่ขวาเบรกลึกกว่าเขาแต่ถ้าเกิดเบรกลึกแล้วเราเลี้ยวออกวงกว้างแล้วก็ชนเขานะควอลิฟายสำคัญมากสนามนี้เพราะมันจะเป็นเหมือนรถไฟแต่อย่างเมื่อเช้าควอลิฟายไม่ดีเลยมันก็แบบได้ที่3ของคลาสแต่โอเวอร์ออลนี่แย่มากถือว่าออมให้พี่ออมให้ชอบความยากชอบความยากมันก็นะครับก็ยากครับแช่งตอนนี้ยิ่งยากใหญ่เลยสนุกแน่นอนครับพี่สนามนี้ก็จะพยายามเต็มที่ครับผมว่ารอบแรกเนี่ยจะมีโอกาสแช่งได้2จุดก็คือโค้ง1โค้ง2ที่เหลือก็จะเป็นรถไฟละมันก็จะตามกันแล้วแช่งยากมากครับจนจบเลยล่ะจนจบก็คือจะแช่งได้ทีก็คือช่วงเปลี่ยนคนขับถ้าไม่พลาดตรงนั้นก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์พอถูกถ่ายได้ครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนอดัมพี่ใช้เท้าช่วยยันเข้าไปเลยเปลี่ยนอดัมเข้าตอนนี้เอาตัวเองให้รอดอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงตอนแล้วแค่อยากจะแช่งให้เยอะที่สุดแล้วยังไงไม่ชนภายในเซกชั่นที่ผมต้องขับก็คือ35นาทีครับสู้ๆครับพี่พยายามเต็มที่ครับDominic Barryman and Mikel Quintana, they are on pole for the second time this season, bidding to become a race winner once again this campaign. Their best result. Open up, open up, open up, open up. ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลากรีดวอล์กแล้วเพื่อนๆ อุ้ยดูข้างบนดิวันนี้คนเยอะมากเลยใช่คนเยอะมากขอบคุณครับ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 จากพิษเรานี่เดินไปไกลอยู่เนี่ยคนใส่ชุดส้มๆนี่คือมาแชลนะครับหรือว่าเป็นกรรมการสนามหรือตำรวจสนามอะไรก็ตามนะเขามีอำนาจสูงมากในการสั่งห้ามนู่นห้ามนี่นะครับเรียกว่าดูแลความปลอดภัยนะเอาละครับเพื่อนๆดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศกรีดวอล์กวันนี้นะครับโอ้เมื่อเช้าฝนตกนะแต่ว่าตอนนี้สนามแห้งแล้วฉะนั้นรถทุกคันเนี่ยก็จะเลือกยางสลิกทั้งหมดนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะว่าแต่ละคันเนี่ยก็จะจอดเรียงกันห่างกันนิดหน่อยเนี่ยการจอดแบบนี้มนะถ้าใครควอลิฟายได้เร็วมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งอยู่ข้างหน้ามากขึ้นเท่านั้นนะและยิ่งสนามนี้นะครับเป็นสนามที่แซงกันยากมากฉะนั้นควอลิฟายเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากจริงๆครับไหนว่าไงน้องถ่ายตอนถ่าย ถ่ายแบบ Inception อันนี้ก็รถทีมเราอีก1คันนะครับรถ Lambo Oregon ไกลมากใช่ไหมไหนว่ารถเราโอ้สุดนู่นสุดนู่นตอนนี้นะครับทุกคนก็กำลังเดินออกจากสนามนะครับเพราะว่ามาแชลเนี่ยต้องเคลียร์สนามแล้วครับรถเซฟตี้คาร์ออกไปก่อนนะครับออกไปแล้วเคลียร์สนามดูว่าพร้อมที่จะแข่งหรือไม่มีอะไรตกหล่นอยู่บนสนามไหมมีนกมีหมาอะไรมาเดินในสนามไหมนะทุกคนโอ้โหออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ไปไม่ได้เขาห้ามออกไปหรอใช่อันเนี้ยเขายังไม่ได้แข่งกันนะเขาจะขับวนก่อน1รอบที่เหยียบเมื่อกี้คือแบบว่าเบาๆนะยังไม่ได้อัดกันเต็มเลยเพื่อที่จะทําการเรียกฟอร์เมชั่นแลบแบบตรวจความเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ขับต่อไปใช่แล้วพอไฟแดงข้างหน้าดับเป็นไฟเขียวปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะอัดกันแบบรถ20 30คันเนี่ยจะผ่านหน้าพีตรงนี้ด้วยสปีดที่สูงมากๆแต่รอบนี้พี่กี้ไม่สบายด้วยใช่ๆรอบนี้พี่กี้ป่วยด้วยนะครับเรียกว่าเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจนะเดี๋ยวรอดูโอ้มีรถคันนึงเพิ่งออกไปนะครับแสดงว่าเมื่อกี้รถยังไม่พร้อมใช่ๆเมื่อกี้เห็นเขาซ่อมอยู่โอเรกอนทีมปะเหรอโอเรกอนเหรอโอเรกอนปะไม่แน่โมดีโอเรกอนมันจะ3สีนี้ไงนี่ทีมโอเรกอนเสียงที่เราใจที่สุดคือรถทุกคันน่ะผ่านหน้ารอบต่อไปอ่ะทุกคนจะแบบกดคันเร่งให้สุดเหล็กแล้วแบบปังแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะปังเพราะสนามนี้แซงยากมากแล้วเทิร์น1เนี่ยเส้นตรงหน้าพิษเนี่ยยาวมากในการแข่งฟอร์มูล่า1น่ะสปีดตรงเนี้ยรถทําความเร็วได้แบบ300กว่าแล้วต้องเบรกแบบระยะเบรกแค่120เมตรเองนะจาก300กว่าให้เหลือ90อ่ะสุดยอดแรง G อ่ะที่กดเบรกเทิร์น1ตรงนั้นน่ะมากกว่า5หรือพูดง่ายๆว่าน้ำหนักคนคูณ5เราต้องไปรับที่คอโอ้ถ้าเป็นเขาหักอะสลบอะสลบจริงใช่สลบ
สลบแล้วก็มาที่พิษแล้วนะครับจริงๆเราอยากไปยืนถ่ายข้างๆกําแพงนะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยเขาจะไม่ให้ยืนเพราะว่าหูมันอันตรายมากรถ20 30คันมันจะแบบปุ้งๆๆอ่ะแล้วรอบ2เขาจะให้รอบ2ได้เพราะว่ามันไม่ได้มากัน20 30คันละมันจะเริ่มแบ่งละใครมา1มา2ฉะนั้นรอบแรกเนี่ยระเบิดที่สุดมันที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดนะครับเขาเลยเคลียร์วอลตรงนี้ให้หมดเลยนะมีแต่มาแชลทุกคนนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนี่ก็เป็นบัดดี้ไดรเวอร์นะครับนักแข่งคู่กับพี่กิกกี้นะครับแล้วเป็นเจ้าของทีมด้วยนะแล้วเป็นหุ้นส่วนเลยเบิร์กลิงด้วยนะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนสนามเลยเบิร์กลิงนะครับเป็นมาเฟียโปแลนด์นะครับมาแล้วเมื่อกี้นะครับที่ผมเพิ่งเล่าเลยนะครับรถกำลังจะผ่านหน้าพิษแล้วมียูทูบเบอร์นะครับจะวิ่งเข้าไปข้ามกำแพงโดนเอนจิเนียร์เรากระชากออกมานะแบบกระปึ้งเฮ้ยย่าๆอย่างเงี้ยเคลียร์กันอยู่นะตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัยนะเพราะมันอันตรายมากจริงทุกคนผมโดนมาแล้วผมโดนเขากระชากมาแล้วนะเขาไม่ได้ดุอะไรหรอกแต่ว่าแบบcome on bro มันเพื่อความปลอดภัย safety safety แต่ตอนนี้น่าจะได้แล้วมั้งน่าได้แล้วนะพอเริ่มเห็นคนไปดูการแข่งขันร่วมเชียร์พี่กิกกี้กันครับผมIt's GT Open time, round 4 at Hungaroring at Budapest, this Hungarian circuit. Kiki Saknana in 28th. อยากจะแซงให้เยอะที่สุดแล้วยังไงไม่ชนภายในเซกชันที่ผมต้องขับก็คือ35นาทีก็จะพยายามเต็มที่ครับเอาล่ะเพื่อนเรสนี้นะครับแข่ง70นาทีมีรถแข่ง30คันเพิ่งเริ่มไปแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับรถเรามีปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรถพี่กี้ไม่มีเวลาขึ้นนะครับทรานสปอนเดอร์ตัวส่งตัวแบบจับเวลาในรถอ่ะมีปัญหาก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะแก้ไงได้บ้างแต่ละคันนี่เข้าเส้นไปแล้วไม่มีเวลาบอกไม่ขึ้นเวลานะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะแก้นี่มันจะเป็นเหมือนรถไฟมันก็จะตามกันแล้วแซงยากมากครับจะแซงได้ทีก็คือช่วงเปลี่ยนคนขับช่วงนั้นก็ต้องไม่พลาดนี่นะครับเราก็ยังอยู่ที่ P3 นะครับแต่ว่าสนามนี้แซงยากจริงแต่นาทีสุดท้ายนะครับฝนตกชิบหายแล้ววันนี้แม่งทุกรสชาติจริงๆว่ะทั้งป่วยทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งเขาบอกอากาศฝนจะไม่ตกแล้วฮะก็ทุกครั้งที่คิดอย่างนั้นก็ตกทุกทีแล้วยางเรายางสลิกนะครับสลิกในฝนนี่แม่งเหมือนเคยคิดภาพว่าสไลด์อ่ะเลอะบนกระเบื้องแล้วอยู่เหยียบปุ๊บมันจะฟึบอย่างนี้เลยพี่ใช่คือนิดเดียวก็คือเข้าแพงรถเละทั้งคันแต่ตอนนี้เรา P1 อยู่ครับแล้วถ้าเราเข้าแพงเราก็หมดได้เหมือนกันนะอยู่ตอนนี้ช่างนังพิษยืนหมดแล้วครับเพราะว่าลุ้นมากแล้วมันไม่ได้ตกเหมือนเมืองไทยเลยตกแบบเหี้ยเลยตอนนี้เวลาทุกคันขึ้นมา148ขึ้นมา3-4วิเลยครับเพราะว่าเขาต้องลดสปีดประกาศเวทเรสถ้าประกาศเวทเรสจะมีสิทธิ์มาเปลี่ยนยางถ้าไม่ประกาศไม่มีสิทธิ์เพราะอย่างนี้ทุกคนก็จะเข้ามาเปลี่ยนยางแล้วพี่แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าแล้วยังวิ่งได้เนี่ยคนนั้นก็ชนะไปเลยก็คือจะได้แซงทุกคนไปเลยเป็นพี่ตัดสินใจยังไงหกนาทีอ่ะผมพยุงอ่ะเปลี่ยนปุ๊บก็โดนแซงโอ้แต่มันจะมีปัญหานี่คือสมมติว่าเราเบรกไม่อยู่เราก็หลุดหรือดูดิหรือคันหลังเบรกไม่อยู่คันหลังก็เข็นเราอ่ะเดี๋ยวดูนะไม่ต้องมีคนเข็นกันนี่คือขับแบบยั้งเท้ามากแบบนี่ยากมากเลยไม่อยู่จิกเท้าพี่สลิกในฝนนี่ยากมากโอ้โหนี่จะมันไม่ได้ขับอย่างที่อยู่เข้าใจเลยคือรถไม่เลี้ยวไม่ไอชิบหาย
เราเบรกไม่อยู่เราก็หลุดหรือคันหลังเบรกไม่อยู่คันหลังก็เข็นเราอ่ะเดี๋ยวดูนะไม่ต้องมีคนเข็นกัน He runs off the road. That's it. Oh, he's lost it. No. He's lost it right in front of Polcini into the barriers. Haase goes through as well. He picks up two possessions and Haase into second position. And Barthone has got it going again, but there's debris on the road. And for the second time in three rounds, Barthone has had a spin in the closing stages of a race, but this time it has caused significantly more damage. รถทีมเราจะจบ P1 แท้ๆอีกแค่5นาทีไม่รู้จะอธิบายไงนะแต่มันยากจริงๆว่ะสลิกในฝนน่ะโอ้แล้วตรงนั้นมันเป็นหญ้าเทียมเห็นป่ะไอ้ตรงที่เขียวๆอ่ะถ้าโดนไปปุ๊บเนี่ยนะเหยียบบนเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยอยู่บนสไลด์แล้วพื้นเปียกอ่ะโอ้จบเลยโหเวลาทุกคนขึ้นมาเกือบ10วิแล้วครับตอนเนี้ยเหลืออีก4นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะสภาพวันเนี้ยอาทิตย์เนี้ยดูคันนึงแล้วครับไปคันนึงแล้วไปอีก1คันแล้วยูนิตพระเจ้าที่จะช่วยอยู่เท่านั้นนะไม่ใช่คนซุปเปอร์สติชั่นไม่ใช่คนเชื่อดูดวงหมอดูนะแบบยูนิตก็อดอ่ะโอ้นึกว่าเนอร์เบอร์กรีนโหแต่ละคนช้าไป20วิแล้วครับยอมขับช้าดีกว่าดีกว่าขับไม่จบไม่ใช่คนละเดียวรถไม่เหลียวเบรกรถไม่อยู่กดคันเร่งหมุนอยู่ต้องอยู่ได้แต่แบบไม่รู้จะใช้สับอะไรอ่ะแต่ถ้ามีคนตัดสินใจมาเปลี่ยนยางฝนเนี่ยเร็วเลยป่ะครับเร็วในทุกคันเลยในแสงทันแต่ตอนที่เข้ามาเปลี่ยนแล้วออกไปเนี่ยมัน60วินะโอ้มันจะทันเวลาหรือเปล่าที่ต้องไปน็อกกลับผมว่าตอนนี้ทุกคนแค่ขอแข่งให้จบทีสุดท้ายแล้วเนี่ย1นาทีสุดท้ายนะแม่งโคตรทรมานเมื่อกี้ที่เขาอยู่ที่1มาตลอดนะครับใช่ไงคือต้องเข้าใจว่าแบบตอนเราพูดว่ายากเนี่ยคําว่ายากมันอาจจะพูดสั้นๆด้วยแต่มันยากมากที่จะอธิบาย40วิสุดท้ายอาจจะไม่ออกหลักสุดท้ายก็ยังเบียดกันอยู่นะก็ยังเอาอยู่อันนี้ปกติซิเปรียนี่เนี่ยลัมโบไม่เคยหลบให้ใครเลยนะถ้าใครมาแม่งดันออกเลยอีกนิดเดียวไม่น่าผิดโผบรรยากาศเรสจบลงแล้วนะครับด้วยฝนตกนะครับทุกคนโอ้โหแต่ก็มีคนที่มาเชียร์เราก็ยังอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเป็น70นาทีที่ลุ้นมากลุ้นมากฝนตกตลอดอ่ะน่าเสียดาย5นาทีสุดท้ายอ่ะโอ้โหรถแต่ละคันที่อยู่ในคลาสโปรที่จะได้ที่1อ่ะโดนชนเละหมุนเรียกว่าไม่จบนะครับไม่ได้กลับเข้าเส้นรถทุกคันที่ชนะนะครับก็จะต้องมาจอดตรงนี้นะครับเพื่อห้ามเอารถเก็บนะครับเพราะว่า FIA เนี่ยต้องตรวจอีกรอบนึงนะครับว่าเอ้ยที่คุณชนะเนี่ยมีแบบสิ่งผิดปกติหรือเปล่ารถถูกกดตามทุกอย่างหรือเปล่าตอนชั่งน้ําหนักตอนเริ่มกับตอนท้ายน้ําหนักเกินมาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าเบาเกินหรือเปล่าอย่างงี้นะครับก็ต้องมาจอดไว้เพื่อตรวจ FIA อีกรอบนะแล้วตอนเนี้ยทุกคนก็คือห้ามแตะรถเลยนะครับจะมี FA ยืนหน้าโหดๆยืนคุมอยู่1คนนะครับใครไปแตะรถขนาดเนี้ยน่าต้องโดนปรับเงินถ้าเป็นฟอร์มูล่า1โดนปรับ 50,000 50,000 ปอนด์หรือยูโร 50,000 ยูโรนะครับก็ประมาณแบบ 1.8 ล้านแตะรถ1ครั้งนะครับแต่ว่าใน GT3 ก็น่าจะไม่แน่ใจราคาครับแต่น่าจะแพงอยู่นะครับซีเรียสมากครับห้ามแตะไหนเธอลองไปแตะรถคู่แข่งไม่เอารถคันนั้นโดนปรับแพ้ฟาวล์เลยครับเราหมั่นไส้ไปแตะดูโดนฆ่าตายอยู่ที่ฮังการีชัวแต่อย่างเมื่อเช้าโปรไฟล์ไม่ดีเลยมันก็แบบได้ที่3ของคลาสแต่โอเวอร์ออลนี่แย่มากไม่รู้จะอธิบายไงนะแต่มันยากจริงๆว่ะก็จะพยายามเต็มที่ครับเอาจบที่พีวันโอ้โหVictories in class very close between them but the get speed boss on the top step of the podium Congratulations, bro! Thank you! Thank you! Thank you! You stay until tomorrow? ยินดีด้วยครับพี่ยินดีด้วยครับคุณครับขอบคุณครับ You have to say good job หมดขวดไหมครับพี่
ไม่อย่าไว้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงแข่งอ๋อครับยินดีด้วยนะครับสำหรับ P1 ผมว่ามันเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วนะครับผมเห็นทุกครั้งที่พี่ดูแบบว่าหลบไม่หวังไม่หวังอะไรพี่เอาเหรอคนนี้หลบให้ผมถ้าคนนี้ไม่หลบนะผมไม่มีทางแซงได้เลยครับคนนี้หลบแล้วก็คันอื่นเรายังแซงได้แต่คนนี้เขาเป็นโปรแอมเขาก็เก่งนะทีม SPS อ่ะเขาก็น้ำใจนักกีฬามากนะพี่จริงๆโคตรลูกผู้ชายเลยอ่ะใช่อย่างเงี้ยตอนผมถ้าพวกเขาขับถึงว่าบางสนามพวกอีกคนขับอีกคนเร็วแล้วก็หลบให้เหมือนกันแบบมันอยู่แบบพี่น้องอ่ะแต่คนส่วนใหญ่อ่ะแม่งทั้งปิดทั้งบังทั้งชนอ่ะขนาดคนละคาร์ดก็ไม่สนใจคนละคาร์ดก็ชนทุกครั้งที่พี่บอกว่าโอ้ยสนามนี้ไม่มีหวังไม่มีหวังหรอกพี่วันครับผมมันป่วยอ่ะมันป่วยแล้วมันไม่มีแรงเลยฮะแล้วเราก็ไม่อยากจะหวังเลยเพราะว่าตอนซ้อมเราคิดว่าเราขับดีครับแต่พอตอนเมื่อเช้าเนี่ยควอลิฟายแล้วแบบชิบหายแม่งชิบหายอ่ะเข้าใจปะเออพอมันได้ไม่ดีมันก็ดาวเลยอ่ะเป็นทุกข์อ่ะไม่รู้จะอธิบายไงแต่ไม่เป็นไรครับจบ P1 สนามแรกแล้วก็เดี๋ยวเก็บ P1 อีก1ถ้วยพรุ่งนี้ก็จบบูดาเปสต์ครับเดี๋ยวสมพรปากครับพี่สนามAfter yesterday's rain-soaked dramas, the action continues in round 4 of the International GT Open with race 2 from the Hungaroring. เอาล่ะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นการ formation lap นะที่เมื่อเช้าเราควอลิฟายมาใครได้อันดับเท่าไหร่เนี่ยก็จะจอดเรียงกันตรงนี้นะครับ30คันข้างหน้าสุดเนี่ยก็จะมีรถเซฟตี้คาร์นำนะครับแล้วก็จะมีเบอร์1เบอร์2 3 4 5 6ไล่กันไปไล่กันมานะคนที่อยู่คู่กันน่ะมันเหมือนจะแซงได้เลยใช่มั้ยเพื่อนๆแต่เวลาการแข่งจริงๆอ่ะถ้ายังไม่ไฟเขียวอ่ะห้ามแซงนะครับถ้าแซงนี่โดนปรับเลยฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบไซโคนิดนึงอ่ะมายเกมนิดนึงว่าแบบตอนยังไม่เริ่มอ่ะไอคนที่อันดับสูงกว่าก็จะบางทีจะแกล้งเขาขับแล้วก็เบรกนิดนึงแอร์แล้วข้างหลังน่ะไอคันข้างๆเราก็ต้องเบรกเหมือนกันทุกคนให้มันแบบห้ามแซงถ้าคุณล้ำปุ๊บโดนเลยแต่ตอนนี้นะครับก็มาถึงรถของเราแล้วนะครับนี่โอเวอร์ออลเนี่ย16นะครับอยู่ตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็มาเจอดาราซูเปอร์สตาร์นะครับในรถครับซูเปอร์สตาร์อ๋อพี่กิ๊กกี้สวัสดีครับผมซูเปอร์อันเลดิตครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่สบายสบายนะมันชั่วโมงนึงนะมัน60นาทีแล้วเราก็โดนเพนัลตี้อีก10วิก็คือตอนเข้าพิทเนี่ยต้องจอด10วิแบบไม่ทำอะไรเลย10วิเขาเรียกแฮนดี้แคปนะต้องแบบต้องต่อให้คนอื่นหน่อยเพราะว่าเก่งเกินไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรก็ตามแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับครับคนนี้ฝีมือที่ฝีมือเท่ากับพวกหัวแถวอ่ะก็ไม่ง่ายช่วงที่ผมขับเนี่ยก็ต้องแข่งกับคนเนี้ยคลาสเดียวกันป่ะครับพี่คลาสเดียวกันโอ้นักแข่งฟอร์มูล่า1แล้วก็เลมองนี่ก็ฟอร์มูล่า1เหมือนกันอันนี้ฟอร์มูล่า1ในเกม PlayStation สิ่งที่ผมจะต้องทำเนี่ยคือทำทุกโค้งอ่ะให้ไม่ผิดพลาดเลยแค่นั้นเองถ้าดำไม่พลาดอะไรเลยนะแล้วมอบรถให้ผมในโพซิชันเนี้ยผมก็จะพยายามรักษาให้อยู่ในโพซิชันเนี้ยให้จบแบบเนี้ยก็ตื่นเต้นแน่นอนทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใน60นาทีขอให้พี่โชคดีได้ P1 ด้วยครับครับGood luck, bro. Thank you, my friend. Thank you, bro. P1 easy for you.Sitter Vance on Avril gets the jump on young Dono straight away, but standing his ground is the Ferrari Challenge champion, but three wide, and he gets a tyke. Does Vance on Avril from Haas behind him and collected in all of that was the championship leading Mercedes from Team Motor Park. Diego Menchaca absolutely dead last at the end of the first corner, and so it is our pole sitter Alessio Dono who has survived and managed to hang on.Lorenzo Fluxa up to 8th, Maximilian Paul in 9th, and then Christopher Haase after that first corner contact all the way down in 10th position, and Anthony Bartone up into 11th, and a big contact up at the front. Two motor park cars, one heavily buried into the barriers. Heiko Neumann with big damage on the front left corner of that car, and he's pulled up at turn 2.
By the looks of it, that will go no further. Look at that. ไม่พลาดอะไรเลยนะมอบรถให้ผมใน position เนี้ยผมก็จะพยายามรักษาให้อยู่ใน position เนี้ยให้จบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใน60นาทีThe final corner, and for the first time since his return to the International GT Open, takes victory at the Hungara Ring. For Kiki Sakunnara and Adam Oseka, so the AM title still very much in the mix, and no doubt Kiki.Such a humble figure in the paddock here in the International GT Open. Both he and Adam, such great shining lights in this series. ตอนนี้นะครับก็มี FC นะครับมาเชียร์เราเยอะมากนะ Locks BKK Boy สรุปกว่าจะเดินไปถึงหมดออกกันหมดหมดเวลาเพราะว่าจิมช้านะครับจิมช้าเพราะว่าเธอมัวแต่ไปนั่งกินเยลลี่ไงมันต้องเติมพลังไงเธอดูดีกว่าจะเดินไป